กรณีผมอย่าหยิบมาบอกว่าเป็นกรณีหักหลังทรยศเนรคุณถ้าจะพูดถึงกรณีการหักหลังเนี่ยกรณีท่านสมัครสุนทรเวชครับการไม่โหวตให้ท่านนายกสมัครสุนทรเวชกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยายน2551ผมถือว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีของการหักหลังทางการเมืองผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทั้งประเทศทราบดีว่าก่อนที่ท่านสมัครสุนทรเวชจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนใครเป็นคนไปขอร้องให้ท่านสมัครสุนทรเวชมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนชีวิตท่านสมัครหลังจากพ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วท่านประกาศวางมือทางการเมืองท่านนายกทักษิณคนหลายๆคนในพรรคไทยรักไทยเดิมยกขบวนไปขอร้องท่านนายกสมัครสุนทรเวชให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนผลของการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนทำให้ชีวิตของท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยต้องเผชิญกับวิบากกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่คนอายุ70กว่าไม่ควรจะได้รับเมื่อไปขอร้องให้ท่านมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วสัญญากับท่านว่าจะไม่ทอดทิ้งท่านนี่เป็นคำพูดที่คนในพรรคพลังประชาชนทุกคนได้รับรู้ณวันที่ท่านสมัครสุนทรเวชจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับประกันต่อท่านนายกสมัครว่าจะไม่ทอดทิ้งท่านนายกสมัครจะปกป้องท่านนายกสมัครผมต้องเรียนตรงๆวันที่12กันยายน2551ผมเชื่อว่าคนอย่างท่านสมัครสุนทรเวชพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและพร้อมที่จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีพวกคุณบอกท่านสมัครสุนทรเวชคำเดียวว่าไม่ให้ท่านเป็นต่อผมไม่เชื่อว่าคนอย่างท่านสมัครเนี่ยท่านจะดื้อด้านพอที่จะเอาตัวเองเดินเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยายนผมจำเหตุการณ์นี้ได้ครับผมและเพื่อนๆทุกคนที่นั่งที่นี่ได้รับคำสั่งจากท่านนายกทักษิณได้รับการร้องขอจากท่านนายกทักษิณบอกพวกผมว่า at any cost ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาให้ท่านสมัครกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้หลังจากที่ท่านสมัครโดนคดีชิมไปบ่นไปไม่ใช่ผมคนเดียวครับที่ได้รับคำสั่งท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนได้รับโทรศัพท์หมดจากท่านนายกทักษิณในขณะที่สั่งพวกผมให้ทำทุกอย่างเพื่อให้เอาท่านสมัครสุนทรเวชกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีมีการส่งแม้กระทั่งคนใกล้ชิดไปพูดจาเพื่อขอให้ท่านสมัครรับเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งมีการประชุมกันที่พรรคพลังประชาชนลงมติให้เสนอท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งมีมติเสร็จส่งตัวแทนคือคุณยงยศกับอีกหลายๆคนไปเรียนท่านสมัครถึงที่บ้านเย็นวันนั้นเชิญท่านสมัครกลับมาประชุมที่พรรคเพื่อพูดกับสมาชิกให้คนใกล้ชิดเอาดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับท่านนายกสมัครแล้วหลังจากนั้นตอนกลางคืนมีการสั่งการประสานงานกับพรรคร่วมไม่ให้เข้าประชุมและไม่ให้โหวตให้ท่านสมัครเป็นนายกรัฐมนตรี
แม้กระทั่ง9โมงเช้าวันประชุมในขณะที่พรรคร่วมไม่เข้าประชุมแล้วสมาชิกพรรคพลังประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้าห้องประชุมเพราะได้รับคำสั่งมาว่าไม่ให้เข้าประชุมท่านนายกทักษิณยังโทรศัพท์ถึงผมให้บอกคุณพ่อว่าให้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ในขณะที่คืนวันนั้นมีการตกลงกับพรรคร่วมแล้วว่าไม่เอาท่านสมัครทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีท่านทำทุกอย่างเพื่อปกป้องท่านนายกทักษิณทำจนกระทั่งทุกคนได้ประกาศสัญญาประชาคมไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งทำจนท่านนายกทักษิณได้มากราบพระแม่ธรณีที่สุวรรณภูมิที่สนามบินสุวรรณภูมิสินเนี่ยทำอย่างนี้กับท่านสมัครได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเนรคุณหรือไม่ครับผมนำกราบเรียนข้อเท็จจริงทั้งหมดมาว่าถ้าจะใช้คำว่าหักหลังเนี่ยต้องใช้กับกรณีท่านนายกทักษิณกับท่านนายกสมัยถ้าจะใช้คำว่าเนรคุณเนี่ยต้องใช้กับกรณีท่านนายกสมัครกับท่านนายกทักษิณและผมก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับว่าเหตุการณ์วันที่12กันยายน2551นี่แหละครับวันโหวตท่านนายกสมัครครั้งที่2ที่ไม่มีการประชุมจากพฤติกรรมที่ท่านนายกทักษิณได้กระทำต่อท่านสมัครนี่แหละครับต้องมองท่านนายกทักษิณอีกมุมหนึ่งพวกผมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เคยทำงานแบบยอมตายถวายชีวิตเนี่ยให้กับท่านนายกทักษิณพอยึดอำนาจพวกผมทุกคนเป็นสัตว์ชีวิตรอดหรือไม่รอดในวันรุ่งขึ้นพวกผมก็ทำให้แต่การที่ผมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อท่านสมัครสุนทรเวชในวันที่12กันยายนยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ท่านนายกทักษิณกระทำต่อท่านสมัครสุนทรเวชเห็นชะตากรรมของท่านนายกสมัครแล้วก็มองย้อนกลับไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองในบ้านเมืองของเราท่านสนอท่านรองสมคิดท่านสมศักดิ์เราก็คิดกันว่าวันหนึ่งต้องถึงเราแล้ววันนั้นก็มาถึงครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าเราทำงานร่วมกันเราเคารพในสิทธิในความคิดในอุดมการณ์และแนวทางในการดำเนินทางการเมืองร่วมกันผมเคยรักท่านนายกทักษิณเพราะท่านเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั่นคือด้านดีของท่านซึ่งพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่เคยปฏิเสธแต่อยู่ไม่ได้อึดอัดใจไม่สบายใจกับเจ้าของกิจการลาออกก็จบ